สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาสมัครเข้าโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2567นายคารมพลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ที่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียาลาสตูลและสงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสบ้าย้อย สมัครเข้าโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2567จำนวน44ทุนประกอบด้วยสาขาวิชาวิยาทยาศาสตร์27ทุนทุนละ40,000บาทต่อปีและสาขาวิชาสังคมศาสตร์17ทุนทุนละ30,000บาทต่อปี นายคารมได้กล่าวว่าในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีและมีอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร 2. บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่รับสมัคร 3. ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสะบาย้อย 4. มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีโดยจะมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแนบมาประกอบด้วยและกรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่หนึงปีการศึกษาขึ้นไปให้สถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาหรืออำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัครและในกรณีที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือจิตอาสากับหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาอื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนให้สามารถใช้หนังสือรับรองประกาศเกติคุณเกติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งประกอบการรับรองความประพฤติได้ 5. เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6. ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีหนังสือรับรองฐานะทางครอบครัวจากอำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใดๆ 8. ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปิด 9. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเข้าศึกษานั้นๆกำหนดและ10ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนหรือเคยได้รับทุนตามโครงการนี้มาก่อน ทั้งนี้นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา2567จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบวัดวิชาความถนัดทั่วไปวิชาความถนัดวิชาชีพและหรือวิชาข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการที่ยังไม่หมดอายุโดยจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาตามเงื่อนไขและมีผลคะแนนสอบส่วนกลางที่มีการประกาศ ประกาศผลคะแนนในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วตามแต่ละรายวิชาของคณะสาขาวิชาที่ประสงค์จะใช้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการซึ่งในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจำนวน11แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนาเลสวนและมหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลรวมถึงดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหัวข้อ ข่าวทุนนักศึกษาและสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ตามแบบฟอร์มโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่26เมษายน2567เวลา16นาฬิกา30นาที